สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาพบกับ Channel Go Mi He ของสวนไทยพันไม้อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการปลูกบอนกระดาษด่างนะครับโดยวันนี้ผมได้ไข่บอนนะฮะไข่บอนกระดาษนะฮะเป็นไข่บอนกระดาษมาจากในอินเทอร์เน็ตนะฮะก็ได้มาทั้งหมด3ใบนะฮะตัวไข่หรือตัวเง่าบอนเนี่ยก็ใช้ขยายพันธุ์เนาะมันก็จะมีส่วนหัวนะฮะส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางนะส่วนหัวก็คือส่วนที่ใบเขาจะแตกออกมานะครับตัวนี้นะฮะก็ได้มาในราคาไม่ถูกไม่แพงนะฮะตัวนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หางไม่ค่อยยาวแต่ว่าตัวหัวนี่ใหญ่นะฮะก็ผมคิดว่าสมบูรณ์ดีนะก็จะเอามาลองกันปลูกกันตอนนี้เราเอามาลองกัน3ต้นนะฮะ3เง่านะฮะหรือว่า3ใบไข่3ใบนะฮะก็สำหรับวิธีการเพาะตัวเจ้าเง่าบอนกระดาษด่างเนี่ยหรือว่าเพาะตัวหัวบอนกระดาษด่างเนี่ยก็คือเราก็จะใช้สแฟกนัมมอสนะฮะสแฟกนัมมอสนะฮะหรือว่าจะฝังลงในทรายเลยก็ได้ฝังลงในทรายเลยก็ได้นะฮะตัวนี้นะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวเราเรื่องฝังลงในทรายเดี๋ยวจะมาทำให้ดูอีกคลิปนึงคลิปนี้เราเป็นบอนกระดาษด่างนะฮะสามหัวเราจะมาดูกันว่าเราจะฝังในสแฟกนัมมอสนะสแฟกนัมมอสเนี่ยแช่น้ำมาแล้ว1คืนนะครับแช่น้ำมาแล้ว1คืนตอนนี้ฝนก็ตกนิดนึงถ้าเกิดมีเสียงฝนลงมาในวิดีโอนี้ก็ต้องขออภัยนะฮะคือระหว่างถ่ายทำเนี่ยฝนโดนหลังคานะฮะหลังคาเป็นสังกะสีนะครับโอเคก็ตอนนี้ผมเลือกทำในเวลากลางคืนเพราะว่าอะไรเนี่ยทางเพื่อนๆสังเกตเนี่ยผมเปิดแฟลชอยู่นะที่เลือกทำในเวลากลางคืนเพราะว่าเวลาเนี่ยถ้าเกิดเราทำเนี่ยมันได้รับการบอบช้ำเนาะรับการบอบช้ำแล้วถ้าเกิดเราทำตอนเช้าหรือตอนกลางวันเนี่ยมันจะทำให้อากาศร้อนอ่ะอากาศร้อนเนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับการปลูกต้นไม้อยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดเราทำกลางคืนมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคืนหนึ่งแล้วก็ให้เขาพักคืนหนึ่งยันเช้าเลยเนี่ยก็ถือว่าได้พักเต็มที่เลยนะผมว่ามันจะบอบช้ำน้อยกว่าทำตอนกลางวันนะแต่ถ้าเกิดใครทำตอนกลางวันก็ไม่ว่ากันนะฮะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะเวลาผมย้ายต้นไม้หรือทำพวกไม้ที่ชูคัตเจอร์เหมือนพวกไม้เนื้อเยื่อเนี่ยผมก็จะชอบทำตอนค่ำนะให้ไปเสร็จสัก 3-4 ทุ่มเสร็จแล้วก็ให้มันพักไปทั้งคืนเลยนะฮะเช้ามาก็สดใสเลยนะฮะอันนี้นะฮะอันนี้เรามาดูกันว่าเราจะทำยังไงนะฮะอันดับแรกนะฮะเราเอาสแต็กน้ำมอสเราแช่น้ำมาแล้วนะครับใส่ลงไปในถาดนะครับใส่ลงไปในถาดอันนี้ถาดจะใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวผมเขี่ยมาด้านหนึ่งนะฮะเขี่ยมาด้านหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหัวบอนนะหัวบอนกระดาษด่างของเราเนี่ยเราจะมาลุ้นกันว่าไอ้บอนกระดาษด่างของเราเนี่ยพองอกแล้วเนี่ยมันจะด่างหรือจะเขียวนะฮะอันนี้ซื้อจากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็หลายคนก็เจอนะครับว่ากลายเป็นหัวเขียวนะจะหลอกเอาหัวบอนเขียวเนี่ยมาถ่ายต้นแม่ที่ด่างที่ลื้อไข่ไปขายแล้วอยากขายอีกก็เอายังไงเนี่ยเอาหัวบอนเขียวเข้ามานะหัวนี้ฝนตกค่อนข้างหนักนะฮะก็ถ้าเกิดเสียงผมพยายามจะพูดให้ดังนะถ้าเสียงฝนดังไปนิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับผมเปิดอัดตอนฝนตกหนักมากเลยทีนี้เพื่อนๆก็ต้องระวังนะฮะก็ต้องเลือกซื้อจากพ่อค้าที่ดูไว้ใจได้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดมีวิดีโอถ่ายคลิปตอนที่ลื้อไข่มาดูเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับทีนี้เพื่อนๆพอได้หัวบอนมาแล้วฮะอันนี้คือหางฮะข้างล่างนี่คือหางนี่ข้างล่างนี่คือหางข้างบนนี่คือหัวเราจะหัวขึ้นนะครับเราใช้วิธีการเราแซกน้ำมอสต่อนะฮะนี่เลยแซกน้ำมอสนะครับต่อเนี่ยต่อนะครับต่อให้มิดเลยเห็นไหมครับต่อให้มิดเลยนะครับแล้วก็ฝังลงไปในแซกน้ำมอสนะครับถ้าใครไม่ใช้กล่องนี้นะจะใช้ถ้วยอย่างนี้ก็ได้นะฮะใช้ถ้วยนี้ครับแล้วน้ำมอสใส่ลงไปนะครับแล้วก็ฝังลงไปแล้วก็ปิดฝาอันนี้ก็สะดวกนะครับตัวนี้นะส่วนใหญ่ก็ใช้อย่างนี้กันนะแต่วันนี้ผมอยากใช้กล่องนะฮะจะทำกล่องให้ดูนะครับอันนี้เราก็ฝังด้วยหัวนะตรงนี้นะฮะเราห่อที่นิดอ่ะมาเราห่ออันที่สองตัวนี้ห่อง่ายหน่อยนะครับขอให้มิดเลยนะครับขอให้มิดแล้วเราฝังเนี่ยเราเอาด้านหัวขึ้นนะด้านหัวคือด้านนี้ขึ้นนะฮะเพราะใบเราจะออกไปตรงนี้ใบออกไปตรงนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็ฝังฝั
ามโมงกว่านะครับไม่ได้นะสองขวานะฮะอันนี้หัวที่สามนะฮะก็ฝากวันนี้เอาแซกน้ำมอสมาน้อยไปหน่อยจริงๆน้อยเต็มกล่องนะฮะอันนี้ก็ฝากเยอะหอยเต็มนะครับหอยเต็มแล้วก็ฝากเข้าไปหัวบอลเราก็จะอยู่ในนี้นะฮะอยู่ในนี้เขาเรียกการอุ่นนะฮะโอ้เราก็ใช้ปิดฝาปิดฝาเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยตอนนี้บอลเราก็อยู่ในนี้นะครับนะครับปิดฝาไว้อบไว้นะฮะก็รอประมาณ 7-10 วันนะฮะตัวบอลก็จะงอกมาเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตวิดีโอให้ดูนะครับว่าพอบอลงอกแล้วเป็นยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้โอ้ฝนตกหนักมากก็อาจต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าอ้อก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจไทยพันไม้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องโกมีเฮมเราด้วยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีวิดีโอใหม่ๆนะฮะยูทูบจะได้แจ้งเตือนไปยังมือของเพื่อนๆเลยครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ